ฟังใหม่สมัยเด็กๆหนูไม่กลัวเลยค่ะการกินฉีดทาส่วนพี่ๆเขาเวลารับวัคซีนหนีไปแอบไปซ่อนไม่อยากฉีดแต่พอโตมาเป็นทางตรงข้ามค่ะอ้าวมันคืออะไรอ่ะก็แปลว่าเราฉีดเราแย่ทั้งนั้นน่ะถ้าตรงข้ามเนาะแล้วพี่เขาไม่ฉีดเขาไม่เป็นอะไรเลยประมาณนั้นหรือเปล่าครับคุณเมตนาใช่ไหมเราฉีดกันทุกอย่างกินทาฉีดแต่เราก็ไม่แข็งแรงอ่อนแอดส่วนพี่ไม่ฉีดเขาแข็งแรงดีถามว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่มาเร็วๆอืมใช่ไม่ใช่นะครับคนที่ไม่ฉีดกับแข็งแรงอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นก็พิมพ์มาฮะคุณเมตนาด่วนเลยนะครับนั่นมันจะได้จะได้รู้ว่าประโยชน์ของคุณเองนั่นแหละครับมันจะได้มีการยืนยันกันไปมาไม่ใช่หรอกครับอย่าให้ฟังด้านเดียว ฟังด้านเดียวมันก็ไม่มีอะไรมาคานมันทำให้ไม่เกิดปัญญานะครับในบุคคลอื่นที่ตามมาในจอเราเนี่ยครับจะได้เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าจอเรานี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ด้วยกันนะครับโตมาหนูไม่เอาสักอย่างค่ะพี่ๆชอบกินทาฉีดโอเคโตมาหนูไม่เอาสักอย่างค่ะพี่ๆชอบกินทาฉีดก็แปลว่าคนที่กินทาฉีดมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนั้นใช่ไหมคุณมัทนาหนูต้องฉีดวัคซีนโควิดค่ะเพราะหนูต้องเดินทางไปต่างประเทศถ้าไม่ฉีดห้ามเดินทางค่ะลุงเนี่ยโอ้โหผูกมัดเลยงานเนี่ยลุงก็ยังพยายามบอกว่านะครับไม่รู้นะในทัศนคติของลุงก็แล้วกันมันเป็นไปได้ไหมครับว่าไอ้เจ้าวัคซีนที่ว่าเนี่ยพอฉีดไปแล้วจะให้คนเนี่ยมันจะไม่เป็นคนไปอ่ะมันมีคนพูดไปแล้วนะฮะว่าวัคซีนเนี่ยไม่รู้อะไรที่ฉีดเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันเป็นชิปอันหนึ่งเลยครับนะเป็นชิปอันหนึ่งที่จะเป็นการติดตัวติดตัวเราไปไหนก็ได้เทคโนโลยีมันถึงขนาดนี้แล้วนะมันติดตัวเราหมายความไงเวลาเราไปฉีดใช่ไหมแล้วก็มีชื่อมีนามสกุลอยู่ในระบบโอเคไหมตรงนี้สำคัญนะฮะทีนี้ตัวเราจะไปไหนก็ตามทีเนี้ยครับ AI หรือเปล่าตัวเราจะไปอยู่ไหนไปทำอะไรไปอยู่ในหลืบไหนรูใดใช่ไหมครับระบบมันจะบอกเลยแหละครับว่านายกนายขออยู่ตรงนี้อย่างนี้หรือเปล่าหรือไม่ลุงมองไปถึงตรงนั้นแล้วนะเวลานี้ครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันมาสูงมากเหลือเกินครับสูงจริงๆในการที่จะใส่เข้าไปในมนุษย์มนาเนี่ยครับนะลองพิจารณาในแง่มุมนี้ลองดูบ้างครับเพราะฉะนั้นการที่จะข่มเขาคอให้กินหญ้าทุกๆตัวเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่มนุษย์ทำกับมนุษย์ผมว่านะครับนะมันมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่จะคุมมนุษย์นะครับมนุษย์กลุ่มหนึ่งกลุ่มไหนล่ะถ้าผมมองนะฮะมันน่าจะเป็นกลุ่มผู้ปกครองชนชาติไหนล่ะทีนี้ครับนะชนชาติเสรีภาพก็ต้องไปตามสภาพว่าต้องการหรือไม่ต้องการยกเว้นชนชาติที่ถูกครอบงำกันทั้งหมดอย่างนั้นก็ต้องจำยอมแล้วอย่าไปเกิดในชาตินั้นประเทศในประเทศนี้ใช่ไหมครับลองคิดในรูปแบบนี้ลองดูสิครับโอเคนะเอาล่ะคุณเมตนาโต้ตอบมาแล้วใช่ค่ะอ่อนแอหวัดไอไม่เคยหนีหายจากตัวเลยก็แปลว่าคนที่ฟังให้ดีนะคนที่ฉีดกินทาฉีดมาตลอดกลายเป็นบุคคลอ่อนแอใช่ไหมคุณเมตนาคนที่เคยกินทาฉีดมาตลอดสุดท้ายจะกลายเป็นคนอ่อนแอใช่ไหมถ้าใช่ก็ตอบมาตามตรงนี้นะครับถ้าผมฟังดูเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมครับมันก็มีแค่สองอย่างคนที่กินทาฉีดตามระบบระเบียบทุกประการสุดท้ายก็อ่อนแอส่วนคนที่ไม่กินไม่ทาไม่ฉีดกลับแข็งแรงเนี่ย
ถ้าผมฟังก็ฟังเป็นอย่างนี้นะคุณพัฒนาโอเคตอบมาแล้วใช่ค่ะก็แปลว่าภาษานี่สำคัญนะครับคนที่กินทาฉีดอ่อนแอคนไม่กินไม่ทาให้ฉีดแข็งแรงใช่ไหมครับมันก็บ่งบอกให้ชี้ชัดอยู่แล้วนะในส่วนตัวเนี่ยเรื่องนี้มันต้องจับแยกออกมาให้มันชัดๆนะครับ ยุคนี้นะยิ่งยุคจะต้องชัดผมว่านะครับมิฉะนั้นตายหมู่แยกเป็นหมู่เลยครับใช่ไหมฮะณวันนี้มันง่ายมากนะครับการที่ทำลายชีวิตกันและกันง่ายมากง่ายมากเหลือเกินนะครับไอ้แค่อะไรล่ะรู้จักยาสลบไหมครับเอาใส่ผ้าทิชชู่กระดาษทิชชู่อะไรโยนเข้าไปสองสามหยดเนี่ยแกว่งผ่านจมูกสองสามทีเนี่ยหลับสลบเลยนะครับไม่รู้เนื้อตัวเลยเห็นไหมครับมันรุนแรงขนาดไหนครับนี่ขนาดยังไม่ได้กินนะยังไม่ได้ทาไม่ได้ฉีดนะถ้ามันกินทาฉีดไปแล้วก็คืออะไรทีนี้ครับถามว่ามันเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวลองมีคำถามในใจบ้างสิครับนะใช่ไหมพ่อไม่กินไม่ทาไม่ฉีดแข็งแรงค่ะเทียบกับคนสวอายุเท่ากันคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาไม่กินไม่ทาไม่ฉีดเขาแข็งแรงอย่างลุงไม่กินไม่ทาไม่ฉีด76ปีแล้วก็เห็นกันอยู่แล้วเนี่ยนั่นมันจะมีอะไรล่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมครับลุงก็ใช้ศักยภาพส่วนตัวของลุงด้วยในการที่จะอธิบายเพิ่มเติมนะครับแต่ทั้งหมดอย่าเชื่อลุงนะลุงไม่ใช่หมอนะเออใช่ไหมลุงรู้แต่เพียงว่าโอ้ธรรมชาติมันดูแลธรรมชาติธรรมชาติรักษาธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมชาติร่างกายของเราธรรมชาติของความคิดของเราธรรมชาติของจิตของเราเนี่ยโดยเฉพาะยิ่ง3ตัวนี่ครับมันจะบูรณาการกันมันเราต้องเข้าใจธรรมชาติความคิดนะครับวันนี้มีใครแชร์ความคิดมานะครับวันนี้มีใครแชร์วันนี้ไอ้ความคิดความคิดเนี่ยใช่มั้ยไม่รู้ใครจําไม่ได้แล้วมาพอผ่านไปแล้วก็จําไม่ได้แล้วที่บอกว่ารู้ความคิดอ๋อปฏิดาปฏิดานั่นคือคิดจนสุดความคิดคิดมันไม่ดีมันไม่ดีก็แชร์ความคิดไปจนกระทั่งหลุดปลดล็อกความคิดเนี่ยก็เรียกว่ารู้ความคิดของตัวเองด้วยความคิดของตัวเองแล้วก็ด้วยมันวินิจฉัยขาดด้วยจิตของเราเองประมาณนี้นะครับรู้ใจในใจนั่นแหละครับนะรู้ใจในใจตรงนั้นเองนะครับนะซอมแลนซอมลันและเย็บเลบอยโอ้โหภาษาเนี่ยสองภูมิภาคในสวีเดนสั่งหยุดการแจกวัคซีน19เอสตราเซกาให้กับเจ้าหน้าที่การแพทย์ของตัวเองชั่วคราวเห็นไหมคือเขาต้องดูก่อนนะครับฉีดเข้าไปแล้วก็ต้องดูก่อนผลมันเป็นยังไงใครนะครับจะเป็นการทดลองไม่ใช่ใส่กับแบบเรียนกระดานไปเลยถ้าใส่ไปเต็มๆเนี่ยเกิดมันเป็นมาทั้งหมดทำไงทีเนี้ยใครจะรับผิดชอบก็มันอยู่ในร่างกายมนุษย์แล้วทีเนี้ยครับเห็นไหมครับทำไมไม่คิดในกรอบนี้บ้างครับใช่ไหมคนที่มีความแข็งแรงอยู่ฉีดไปทำไมล่ะครับนะคนที่อ่อนแออายุขนาดไหนทีเนี้ยครับสมควรไหมเราจะฉีดเห็นไหมต้องถามตัวเองด้วยเหมือนกันใช่มั้ยฮะหรือแม้แต่อะไรฉีดอะไรป้องกันมะเร็งปากมดลูกเด็กสาว12ปีฉีดไปแล้วตายภายใน3วันนะเคยเอาเรื่องนี้เข้ามาพูดมาจาบ้างหรือเปล่านะเห็นมั้ยครับอะไรทํานองนี้หรือว่ามันหายไปกับอากาศไปอย่างนั้นพวกนี้มันเคสสตัดดี้ทั้งนั้นเลยที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นใช่สิ่งเหล่านี้ไม่ถูกกับตัวใครมันก็ไม่เป็นไรแต่มันถูกตัวคนอื่นทีเนี้ยครับแล้วบุคลากรทางด้านการแพทย์รับผิดรับชอบเบื้องหรือเปล่าทีเห็นไหมฮะลักษณะอย่างนี้มันต้องเข้าใจแล้วนะต่อไปถ้าแน่จริงคนฉีดถ้าหากว่ามันกันไม่ได้อะรับผิดมันทีเดียวก็ไม่มีสักแอะเดียวอ่ะมันชีวิตมนุษย์นะโวยเห็นไหมใส่เข้ามาโวยตามสิอะไรมาเป็นอย่างไรโอเคนะการแพทย์ของตัวเองชั่วคราวแปลว่าทางด้านสวีเดนเขาฉีดไปล็อตหนึ่งหนึ่งเขาก็ชะลอซะก่อนว่ามันจะมีผลข้างเคียงยังไงแล้วมันจะเบลอไหมใช่ไหมความจำจะเสื่อมไหมหรือว่าไม่จำหรือว่ามันมีมากกว่าความจำเดิมๆประมาณนั้นความจำมีเท่ากับ10
ฉีดไปแล้วโอ้โหมันแสดงออกเกินความจำเนี่ยมันก็ไปล่าลานชาวบ้านคนอื่นเข้าที่นี่ครับลักษณะนี้หรือเปล่ามันจะเป็นไปได้ไหมเขาชะลอตัวนี้ก็ดีแล้วนะครับนะก็บอกว่าทางสวีเดนนะหวั่นว่าอาจจะมีปัญหาผลข้างเคียงสวีเดนก่อนหน้านี้ไม่ได้สนใจฮูยังคงเดินหน้าห้ามไม่ให้พลเมืองอายุเกิน65ปีรับวัคซีนห้ามไม่ให้พลเมืองอายุเกิน60ปีคน60ปีเนี่ยเขาห้ามฉีดนี่65ปีเนี่ยห้ามฉีดเห็นไหมครับเพราะถ้าฉีดไปเป็นไงคนกลุ่มเนี้ยคนอายุ65ปีเนี่ยขึ้นไปนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาถือว่าเขาเป็นกลุ่มบุกเบิกของประเทศชาติของเขาเขาต้องดูแลอย่างดีประเทศเขาจะมั่นคงมั่งคั่งมั่นคงก็คือคนอายุกลุ่ม60ขึ้นไปเนี่ยทำแรงต่างเอาไว้ให้กับคนที่มีอายุต่ำกว่า60ได้รับอานิสงส์ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นสวัสดิการสังคมของสวีเดนก็ต้องแน่วแน่เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับสวัสดิการสังคมของสวีเดนนะครับประเทศคาบสมุทรอะไรนะมันมีสวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์ฟินแลนด์มีอยู่4แล้วก็ไอซ์แลนด์อีก1เป็น5เรียกว่า4บวก1มนุษย์กลุ่มนี้นะถือว่าเป็นมนุษย์ที่มีอะไรมีมาตรฐานสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังคนของเขาไม่ใช่จะด่าไปอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะใช่ไหมล่ะคนมันสมอง65ขึ้นปีเนี่ยระดับมันสมองนะไม่ใช่ระดับพวกจะตามกระแสมือถือมือถอยนะครับกลุ่มนี้เขาน่ะเขาต้องรักษาวัคซีนไปแล้วทำไงล่ะทรัพย์สมบัติและสติปัญญาของเขาเนี่ยที่จะมีฐานะกับคนรุ่นต่อไปเลอะเลือนไปหมดเลยไม่สวยเลยทีนี้ประเทศก็จะล่มจมต่อไป50ปีข้างหน้า30ปีข้างหน้าจะหมดอะไรทำนองเพราะเวลามันเข้าตัวแล้วมันออกไม่ได้อะใช่ไหมฮะกลุ่มเคมีก็รู้อยู่แล้วว่ามันสลายยากจะตายไปหลักการของเคมีเนี่ยถ้าจับอะตอม2ตัวมารวมกันต้องใช้ความร้อนกันสูงมากนะครับที่จะรวมกันได้เป็น1โมเลกุลนะใช่นะทีนี้การที่จะให้โมเลกุลนั้นมันสลายไปจากร่างกายต้องใช้ความร้อนมากกว่าทีนี้ความร้อนในตัวมันต้องเป็นแค่ 37.5 องศาเซลเซียสเห็นไหมครับการรวมอะตอมมันเป็นร้อยๆองศาเซลเซียสนะถึงจะรวมได้สลายมันต้องมากกว่าทำไมไม่คิดในกรอบนี้บ้างนักเคมีทำไมยัดแต่เคมีใส่กันละกันเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะแม้ว่าผมไม่ใช่นักเคมีนะแม้ว่าผมไม่ใช่วิทยาศาสตร์ผมไม่ใช่มดไม่ใช่หมอทั้งนั้นนะครับแต่เข้าใจในกฎเกณฑ์ธรรมชาติก็แค่นั้นเองก็ธรรมชาติมาใส่กันเพราะนั้นบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็ความหมายความองค์รวมก็คือตรงนี้ต้องดูแลมนุษย์ด้วยธรรมชาติเป็นหลักนะครับวิทยาศาสตร์ถ้ามันดีมันจะมีโรคเยื้อรังหรือได้ยังไงอยากจะรู้นะมันเรื้อรังไปทั้งหมดเลยเวลาเนี่ยนะคนอายุแค่20-30ก็เป็นเบาหวานแล้วน้ำตาลมากมายเสร็จแล้วก็มาโทษการกินหัดโถจริงๆนะผมทำไมมันถึงไม่มีอะไรเคยไปตรวจไหมไม่ตรวจด้วยอ้าวไม่ตรวจทำไมกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์หย่ำสายร่างกายไม่ตรวจทำไมโถไม่เข้าอยู่ใน ระบบอยู่แล้วนะครับใช่ไหมฮะมันชีวิตของเราต้องดูแลรักษาเองมันเป็นสิทธิที่โดยชอบทำโดยซ้ำไปว่าพันธุ์ทำไมมีใช่ไหมครับทำไมต้องออกกฎกติกาไปบังคับข่มขืนกับคนอื่นที่เขาไม่ต้องการผมบอกไม่เห็นด้วยเรื่องนี้นะครับนะต้องไม่มีประชาธิปไตยนั่นความคิดและการกระทำบ้างนะครับแม้ว่าจะอยู่ภายใต้บอกระบบราชการอะไรต่างๆนะก็คำนึงสิ่งเหล่านี้ด้วยเหมือนกันนะครับมันถึงจะไปต่อด้วยได้ด้วยนะฮะมนุษย์โลกประมาณนั้นนะครับอาการประหลาดต่างๆที่สัมพันธ์กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆล่าสุดก่อผลกระทบข้างเคียงอย่างไม่นึกไม่ฝันกับหญิงชราวัย86ปีในอิตาลีโดยนิ้วของเธอกลายเป็นสีดำและเน่าเปื่อยหลังโควิด -19 ก่อการแข็งตัวนะครับ
ของเลือดเลือดกลายเป็นลิ่มเลือดตัดเส้นเลือดตัดเส้นทางเลือดสำหรับไปหล่อเลี้ยงนิ้วนะเห็นไหมเห็นหรือยังมันก็มีอย่างนี้ออกมาให้ได้รู้ได้เห็นนะขอบคุณครับคุณขวัญใจนะครับเนี่ยคนที่เขาอยู่ต่างประเทศเขาก็ส่งสารมาให้ได้พวกเราเจ้าค่อยบ้านเราบ้านคนไทยเนี่ยได้รับรู้กันทีน้อยสองน้อยประมาณนะครับนะก็ต้องหลายๆอย่างอ่ะนะถ้าวิทยาศาสตร์ดีอ่ะมันจะมีโรคภัยไข้เจ็บมากถึงขนาดในมนุษย์โลกอ่ะทำไมไม่คิดอย่างนี้บ้างอ่ะก็เพราะมันดีไม่พอมั้งหรือว่ามันไม่ดีเลยมันถึงได้มากมายกายก็ขนาดนี้ทำไมไม่คิดในกรอบนี้บ้างล่ะใช่ไหมครับมันจะเสียหายตรงไหนคิดในกรอบที่ว่าเนี่ยกระดุนนะใช่ไหมเออนะฝากเอาไว้กรุณาขอบครับโน้มเอาไว้กรุณาคิดโปรดพิจารณาให้เหมาะสมหน่อยครับนะเรื่องวิธีการข่มเขาโคให้กินหญ้าเนี่ยพอนะครับมันไปต่อไม่ได้จริงๆนะบอกให้ครับมันเหมือนกับติดเพดานอะไรอยู่เนี่ยนะเหมือนยาสั่งแต่ใช่มันจะเป็นลักษณะเหมือนยาสั่งเลยแหละครับอ้าวใช่เห็นด้วยนะมันจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนยาสั่งหรือเปล่าไปกินนู่นนี่นั่นเป๊ะกันเลยทีเดียวครับเป๊ะไม่ได้จริงๆเนาะเหมือนยาสั่งเลยแหละครับใช่ไหมเป็นไปได้นะพี่เอ๋ยคิดบ้างสิครับคิดนอกกรอบเป็นอะไรไปเออทำไมต้องเอาสิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดไปอยู่ภายใต้อุ้งมือเขาได้ยังไงอย่างนั้นก็ไม่เป็นตัวของตัวเองสิครับมนุษย์โลกอะจะมาเหมือนกับเจอยาสั่งที่ว่าเนี่ยเป็นไปได้สูงนะโอเคไหมครับดีมากครับคุณกฤษพรก็แชร์กันมานะฮะให้ลุงให้คุณฟังช่องน้องเอ็มซีสี่ค่ะคุณดอกแก้วสหรัฐเหรอนะให้คุณฟังช่องน้องเอ็ม44โอเคอ้าวก็แนะนำมาไม่มีปัญหาแล้วครับวัคซีนที่ฉีดเข้าไปสามารถสืบทอดไปทางกรรมพันธุ์ต่อลูกหลานที่จะเกิดใหม่ด้วยใช่ไหมครับลุงอันนี้ตัวนี้ลุงไม่แซบนะครับตรงนี้ลุงไม่แซบนะครับถ้าถามว่ามันติดต่อไหมไปถึงเป็นกรรมการไปถึงขั้นกรรมพันธุ์ไหมคิดว่ามันไปไม่ถึงนะครับคิดว่าไปไม่ถึงนะฮะเพราะว่ามันฤทธิ์เดชมันไม่ทางวิทยาศาสตร์มันไปไม่ถึงเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์แต่มันจะอ่อนแอครับในพันธุ์นี้ในชาตินี้แหละครับมันจะแย่ในชาตินี้แหละครับประมาณนั้นนะครับนะลองแยกแยะดูครับลุงครับผมมีเสียงหูวิ่งวิ่งเวลาแมลงร้องจะเสียงดังเพิ่มขึ้นอีกครับเอาทำไงต่อล่ะจะให้ลุงทำไงล่ะคุณอะไรป้าล่ะปลาบึกอ่ะปลาบึกกันเชียงโอเคจะให้ลุงทำไงแล้วค่อยๆฟังครับใส่หูฟังไว้หน่อยก็ดีฮะอยู่ไกลกันใส่หูฟังสมองท่อเผื่อว่าเสียงผมมันจะมาปรับสมองให้มันซ้ายขวามันเท่ากันให้ได้แล้วเสียงก็จะไม่เกิดลองดูครับเพราะไม่ได้สูญเสียอะไรเนี่ยฟังก็ฟังธรรมดานี่เองใช่ไหมล่ะครับมันไม่เอาอะไรมาแย่หูที่ไหนละก็เสียงใส่สมองท่อธรรมดาลองฟังดูรูปแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับคุณปลาบึกนะครับอ่ะหมดดูเวลาแล้ว4ทุ่มกับอีก13นาทีพอเนาะวันนี้เนาะโอเคครับแชร์ไปแชร์มาสุดท้ายก็พอได้น้ำได้เนื้ออยู่หรอกวันนี้นะครับก็ยินดีด้วยทุกคนทุกท่านนะที่ผ่านจอมาในทางที่หลังๆมานี่ก็โอเคนะสร้างสรรค์จันโลกันดีพวกเราเจ้าค่อยนะครับ ใครมีแล้วก็ส่งมาแล้วก็มาแชร์กันลูกก็พยายามที่อยากจะทำหน้าที่ให้มันลงตัวไม่ต้องไปให้ร้ายใครไปเบรมใครแต่ทั้งหมดก็ขอให้เป็นหลักคิดวิธีคิดของตัวเองบ้างมันถึงจะเป็นตัวของตัวเองนะไม่งั้นก็ขึ้นอยู่กับคนอื่นถ้าหากว่าเขาเลี้ยงดูปูเสือเราต่อชีวิตเอาเลยครับนะเอาเลย
เอาเลยถ้าเขาเลี้ยงดูปูเสือเราตลอดชีวิตเอาเลยท้าไปอย่างนั้นเลยเธอเลี้ยงดูฉันตลอดชีวิตไหมล่ะเอาเดือนละ10,000ตลอดชีวิตนี้เอาไหมล่ะยินดีเอาทำอะไรก็ทำจะให้เป็นควายลากไถก็ได้วะโอเคไหมเอามันอย่างนั้นเลยประชดมันไปเลยใช่ไหมฮะมันยากนักใช่ไหมถ้ามันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเลยใช่ไหมล่ะถ้าอยู่ใกล้นครปฐมลองไปหาลุงในวันอาทิตย์ค่ะถ้าอยู่ใกล้นครปฐมลองไปหาลุงในวันอาทิตย์นะคะอ๋อคุณเมธนาแนะนำคนเมื่อกี้นี้นะครับตอนนี้ที่เนเธอร์แลนด์ฉีดให้กลุ่มอายุ85ปีขึ้นไปเข็มแรกค่ะมีคนแก่เสียชีวิตหลังจากรับวัคซีน15คนแต่ทางการไม่ฟันธงว่าเป็นเพราะวัคซีนอ้าวเห็นไหมครับอ้าวถึงว่าคนแก่เหล่านี้ไม่มีโรคอ้าวถึงว่าคนแก่เหล่านั้นมีโรคประจำตัวอยู่แล้วอ้าวซวยเลยก็ไปยิ่งเร่งให้ตายไวอย่างนี้ดีกว่ามีโรคประจำตัวอยู่แล้วก็ลองคิดนะฮะใส่เข้าไป15คนเนี่ยมอดเมื่อมอนังวสังการาทำไมมันจะมองไม่ออกของแค่นี้เออใช่ไหมฮะใช่ไหมหรือไงถ้าไม่ฉีดเขาก็ทยอยกันตายเร็วตายช้าพอเวลาฉีดพรวดอ้าวเล่นกัน15ชีวิตเลยแค่นี้มันก็ออกแล้วโถนะอะไรเนี่ยมหาอำนาจฝั่งตะวันออกยกระดับปราบปรามอาชญากรรมวัคซีนพบแล้ว21คดีผู้กระทำผิด70คนก็แปลว่า 1. รัฐบาลโดยสำนักงานอัยการประชาชนสูงสุดตรวจพบการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา1ในการกระทำผิดคือผลิตและจำหน่ายวัคซีนปลอมเอาละสิฟังคำว่าปลอมกับคำว่าการันตีของแท้ต้องมีการันตีใช่ไหมครับการันตีจริงไหมถ้าการันตีจริงฉีดแล้วต้องไม่เป็นอะไรใช่ไหมเห็นไหมครับอะไรคือของปลอมง่ายๆคืออย่าไปแตะมันนั่นแหละส่วนตัวลุงนะอย่าวุ่นวายกับมันเราฟิตร่างกายเราของเราเองรุ่นพ่อรุ่นแม่ลุงออกไม่เห็นจะมีวัคซีนวัคซีนอะไรเขาก็อายุ80 90ทุกคนใช่ไหมแล้วก็แข็งแรงตลอดด้วยประมาณนั้นครับไม่อดอดแอดซ้ำไปรุ่นหลังต่างหากโอ้ยนิดหน่อยก็เป็นนู่นนี่นั่นนะครับนะยิ่งวิทยาศาสตร์ดีมากเท่าไหร่ยิ่งอยู่ยาดีเท่าไหร่ยิ่งอ่อนแอมากถามว่าจริงไหมโรคภัยไข้เจ็บมันถึงขนาดยิ่งอันนี้เก่งการสามารถก็ยิ่งโรคภัยไข้เจ็บถามว่ามันใช่ไหมแต่เนี่ยมันลดลงหรือเปล่างี้ดีกว่าผู้คนมีแต่เพิ่มขึ้นไม่ใช่รากโรคภัยไข้เจ็บสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอโรงพยาบาลผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์บุคลากรทางการแพทย์งบประมาณถงไปเท่าไหร่ก็ไม่เต็มใช่ก็วนอยู่นี้ใช่ไหมครับแล้วมาคิดตัดตอนสิครับมนุษย์คนไหนที่ไม่ต้องใช้ อยู่ไงกินยังไงทำอะไรอยู่ประมาณนั้นนะครับมันควรจะออกมาเป็นอย่างนั้นนะในโลกความเป็นจริงก็ต้องให้มีทางเลือกสิครับไม่มีทางออกบ้างมนุษย์ใช่ไหมครับองค์การอนามัยโลกแถลงว่าล่าสุดจากการทดลองพบว่าไวรัสโคโรนา19สามารถอยู่ในสภาวะเยือกแข็งได้นั่นหมายความว่าหากอาหารแช่แข็งมีการปนเปื้อนเชื้อก็สามารถส่งต่อเชื้อได้เช่นกันซึ่งสอดคล้องกับนักวิทยาศาสตร์โอ้โหจะไปไงต่อโอ้โหตายตายตายอาหารแช่แข็งมีการปนเปื้อนเชื้อก็สามารถส่งต่อเชื้อได้เช่นกันซึ่งสอดคล้องกับนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนที่พบว่าเชื้อโควิดยังมีชีวิตบนห่อบรรจุภัณฑ์แช่แข็งแต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานว่า
เชื้อเหล่านั้นจะแพร่กระจายสู่คนได้หรือไม่หรือส่งผลต่อมนุษย์มากน้อยเพียงใดโอ้ยสุดท้ายมันก็อยู่ในอากาศนั่นแหละโยมเอ้ยนะบรรจุภัณฑ์อ้าวถุงพลาสติกก็แล้วกันเออมันก็อยู่ในอากาศเห็นหรือยังอากาศมันหุ้มอยู่เพราะฉะนั้นมันอยู่ในอากาศอยู่แล้วนะครับใช่ไหมครับนะวิธีการกับน้ำยอกน้ำบ่งงับอากาศเข้ามาให้มันเบิร์นสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยลักษณะที่บอกน้ำยอกน้ำบ่งสำนวนนะครับมันอยู่ในอากาศใช่ไหมอยู่ไหนงับแม่งหมดอยู่ไหนไม่เยอะไม่เยอะไวรัสเนี่ยฉะนั้นก็กั้นไว้นานเผาไหม้อยู่ในตัวเลยคิดอย่างนี้แบบลุงสิครับใช่ไหมใช่ไหมฮะลองดูสิครับเป็นอะไรไปแล้วเชิญฮะก็อากาศก็จะหายใจไม่ได้แล้วของกินก็จะไม่ให้กินแล้วเศรษฐกิจก็พังไปแล้วน่าจะมากินแสงลุงหงอกไม่กินทาจีน้ำแล้ว จะบีบเอามากินพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงที่ลงให้แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยวัคซีนก็ปลอมอแพงใช่ไหมวัคซีนจริงอะแพงก็ไม่มีการันตีไม่มีเคลมมีวัคซีนปลอมแล้วแล้วก็เป็นประเทศที่เจ้าแห่งการผลิตการปลอมปลอมทุกอย่างที่ขวางก็น่าจะบีบมาหาโฟตอนเลยมันจะไล่เข้ามาหาพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงที่ลุงก็ให้กันอยู่นี่ครับของฟรีด้วยของลุงเนี่ยไม่กินไม่ทาไม่ฉีดก็เซตอัพขึ้นมาในคนบ้านเราทีวีนะครับถ้าเห็นว่าดีก็ส่งต่อเพื่อนฝูงไปเป็นไรวะนะผมก็ไม่ได้ไปพูดจาทำลายทำร้ายใครนิดเดียวก็ไม่มีไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับอย่างมากก็พูดความจริงบ้างที่แชร์กันไปแชร์กันมาพอจะรับได้ไหมล่ะนะไม่ใช่ไปกล่าวโทษกันนู่นนี่มันก็ไม่ถึงขั้นนั้นแต่สำหรับลุงก็บอกไว้แล้วว่าลุงก็ไม่อยู่แล้วก็แสดงบทบาทของการที่รักษาตัวเองให้เห็นจ่าๆกันอยู่แล้วนะครับใช่ไหมครับหรือจะว่าไงลุงว่างั้นนะก็ดีแล้วทางนั้นนะพนักงานความโทษพลังงานบริสุทธิ์มันจะได้ช่วยมนุษย์กันทั้งโลกกันบ้างโดยการผ่านจอนี่แหละครับลุงก็ตั้งเป้าเหมือนกันนะ 7-8,000 ล้านคนเนี่ยนะครับเพราะว่าลุงจะรู้พวกนี้กินลงไปแล้วก็เผาในตัวเรา กินเข้าแล้วก็เผาในตัวเรานั่นแหละครับนั่นเห็นมั้ยสุดท้ายก็ไอ้ สิ่งก็เป็นของปลอมใครจะมาการันตีของแท้ทีเนี่ยให้ฮูเหรอโถไอ้ฮูนู่นนั่งงออะไรหอคอยงาช้างเนี่ยมานั่งเซ็นอย่างนั้นเฉยๆโอ้ยิ่งไปกันใหญ่ใช่ไหมครับโถจริงใช่ป่ะสุดท้ายคนกินไม่ได้ปรุงคนปรุงไม่ได้กินคนกินไม่ได้ปรุงคือคนกินไม่ได้เป็นคนทำส่วนคนทำก็ไม่ได้กินจะทำหาอะไรไหมชาวบ้านเขากินมันก็ทำเสร็จแล้วก็เซ็นรับรู้รับทราบรับรองแล้วก็แผ่ไปยังทั้งโลกว้ายความคิดอย่างนี้มันไม่ไหวละครับใครจะเดินตามก็เดินตามลุงไม่เริ่มตามได้แบบที่ว่านี่ครับโอเคไหมถ้างั้นก็แปลว่าน่าจะเป็นข้อยุติกันนะวันนี้อ่ะก็ถือว่าได้น้ำในเนื้อในสิ่งที่วิพากษ์กันนี่หน่อยนะครับไม่ถึงกับวิจารณ์ให้แตกหักนะครับก็ขอให้เกิดสติปัญญาพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าเป็นการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนอะไรรุ่นปัจจุบันให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ก็ต้องคิดใหม่คิดต่างจากคนอื่นเขาบ้างมันถึงจะเป็นพันธุ์ใหม่ได้นะส่วนพันธุ์ที่มีอยู่ก็เป็นพันธุ์สุดท้ายกันไปก็เข้าใจตามรูปแบบที่ลุงนำเสนอนี่ลองดูนะครับก็หวังว่าไม่คิดไม่ท้าไม่ฉีดน่าจะเกิดผลสัมฤทธิ์กับใครก็ได้ที่ปรารถนาที่จะสร้างภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นในตัวเองซึ่งถือเป็นกฎของธรรมดาธรรมชาติโอเคไหมครับถ้าอยู่ในกรอบนี้มันก็น่าจะไปต่อได้ชีวิตนี้ถ้าหากว่ากรอบอื่นลุงก็ไม่แสบตัวใครตัวมันดีไหม อย่างนั้นมันก็เกินไปนะครับนะมีอะไรบ้างก็เผื่อแผ่แบ่งปันกันบ้างสิมนุษย์ใช่ไหม วัคซีนที่ฉีดเข้าไปสามารถสืบทอดไปทางกรรมพันธุ์ต่อลูกหลานที่จะเกิดมาใหม่ด้วยใช่ไหมครับมันคงไปไม่ถึงมั้งนะครับนะคุณภูมิกนกนะครับคงไปไม่ถึงลูกถึงหลานหรอกครับ
นะ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 มันควรจะอยู่ที่ตัวบุคคลในสมมิชินที่เขาว่าใครฉีกก็อยู่กับคนคนนั้นแหละประมาณนั้นนะโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วไปต่อพรุ่งนี้ขอให้ประกอบสมาชีพชอบให้ได้ตามปกตินะครับนะแล้วก็ขอให้พอกินพอใช้เหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะครับทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินการที่หามาได้ท่วนทั่วทุกหน้าตาของกันและกันทั้งหมดที่อยู่หน้าจอที่เคารพนะครับแล้วก็จะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับและแล้วสุขเถิดเช้าประชาลุงง้อลุงหอกเกินบ้ามนุษย์เกินบ้า abnormal และ unconscious มันเกินบ้าตรงที่มัน unconscious เนี่ยนะถ้ามัน abnormal มันยังบ้าอยู่นะด้วยมันเกินบ้าก็คือ unconscious มันเกินบ้าลุงออกเกินบ้าคือตรงนี้นะขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกมุ้งและทุกรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุนะโมพุทธายะอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม